อันนี้คือย้อนให้ดูย้อนให้ดูใหม่เลยตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจเป็นไปได้น้ำตาของน้องตื่นเต้นอ่ะจะได้เจอน้องแหละจะบอกว่าพูดก่อนละกันเพลงไม่อยู่เนาะก็ต้อนรับแบงค์ด้วยนะคะในเทปนี้นะคะแบงค์โอ้แบงค์นึกว่าเฮงมาโดนตลอดนึกว่าเฮงนึกว่าเฮงไม่จริงๆเอ้ยเฮงเอ้ยเฮงเลยอย่างเงี้ยเฮงเลยกิเลนคืออะไรกิเลนคือหมาเฮงเฮงทางนั้นเฮงอันนี้เฮงพี่เฮงนะคะเดี๋ยวขึ้น IG เฮงเลยว่าเมื่อวานคุยกันอยู่ก็คุยกันถึงเรื่องหมานี่แหละเออแล้วก็มาคุยถึงจุดที่ฉันน่ะไม่เคยเห็นม้าน้ำฉันไม่เคยเห็นตัวจริงไอ้มังกรเขาให้ความรู้กูเลยแบบว่าเนี่ยม้าน้ำน่ะจริงๆอ่ะตัวมันเท่านี้กูก็ตกใจมากทำไมตัวใหญ่จังอะไรเงี้ยเออกูไม่เคยเห็นไงแล้วเขาบอกว่าม้าน้ำแล้วตัวผู้จะต้องเป็นตัวที่ต้องเลี้ยงลูกกูเลยถามว่าทำไมม้าน้ำตัวผู้ต้องเลี้ยงลูกคือตัวผู้เนี่ยเขาเป็นคนตั้งท้องเหรอคือเขาเป็นคนที่จะแบบเขาตัวผู้เป็นคนเลี้ยงลูกอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเหรอใช่มันคือกูนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนอ่ะใช่ม้าน้ำเนี่ยตัวผู้เป็นคนทั้งท้องเป็นคนเลี้ยงลูกแล้วตัวเมียทำไรอ่ะตัวเมียยังเป็นตัวเมียอยู่ไหมอ่ะผสมพันธุ์ไงตัวเมียก็มีหน้าที่ผสมพันธุ์มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะปากมันจะแหลมคือด้วยที่เขาเรียกมันม้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะคือแบบหัวมันอ่ะเหมือนม้าหัวมันอ่ะทรงหน้ามันอ่ะเหมือนม้ายุ่งแต่หางเหิ่มมันไม่ได้มีขนเหมือนม้านะแค่ทรงหัวทรงกะโหลกทรงหน้ามันยาวยาวมันก็มีอย่างนี้จริงเหรอจริงไอ้ตรงเนี้ยมันเอาไว้พันปะการังพันทำไมก็ให้อยู่กับที่ไงไม่ไปตามกระแสน้ำไงคือเขาตัวเล็กมากตัวเท่านิ้วชี้ตัวจริงเหรอเออตัวเท่านี้อีมังกรหล่องมึงแล้วหล่องกูแรงมากกูนึกว่าตัวใหญ่กว่านี้เหมือนกันกูบอกตัวเท่านี้กูไม่ใช่ใหญ่สุดก็ประมาณ3นิ้วเออหนูเคยเห็นตัวนี้เนี่ย3นิ้วใหญ่สุดแล้ววันกูเชื่อเลยนะกูฮะได้รู้มันตัวเล็กกูบอกตัวจริงตัวใหญ่ไม่เนี่ยตัวใหญ่สุดเนี่ยจกตามึงค่ะนี่คือถ้ามึงเจอตัวเท่านี้คุณใหญ่ชิบหายแล้วนะหล่อคือใหญ่สุดเลยม้าน้ำแค่มีหัวคล้ายม้าแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นม้าใดทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับม้านิลมังกรใช่มันเหมือนปลาตีนอะมันเหมือนปลาตีนเราเรียกมันปลาตีนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีตีนเดินจริงๆมันก็คือครีบเออเพราะว่าถ้าปลาตีนมีตีนแบบเราเลยก็ตลกเข้าใจปะมันหมายนะคือเรียกตามลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นว่าเป็นม้าน้ำแต่กิเลนคือมีจริงสัตว์ในตำนานดีกว่าจะแม่นาคีมีจริงไหมไม่รู้บ้างไฟพญานาคมีจริงไหมเห็นไหมมีก็ที่เขาเห็นอะไรเห็นไหมไม่ตอบเลยเห็นอะไรมึงรีบสรุปจังอะแล้วไหมแล้วแต่ความเชื่อไงแล้วแต่ความเชื่ออาจจะมีจริงแหละ15คำเดือน11อะเห็นไหมดูดังเยอะอะเห็นไหมเห็นไหมอึ้งเลยดิเห็นไหมแต่มึงไม่เคยมึงไม่คิดว่ามานับตัวเท่านี้จริงๆหรออย่าไปบอกใครเขานะว่ามึงจบปริญญาตรีอะมึงไม่กูไม่เชื่อไงอันเนี้ยกูเถียงเมื่อกี้มึงเชื่อและอีแบงก็คืออุ๊บแล้วก็แบบเงียบกินข้าวต่อใกล้มันเปิดกับพิษตายังไงมันเปิดพิษตากูกำลังจะกูจะเถียงแล้วว่ามันตัวเท่าที่เจมบอกเรื่องเลยแต่มันเปิดพิษตาโอเคมึงกูเชื่อจริงแล้วกูอยากกินเลยอ่ะถ้าตัวใหญ่ขนาดนั้นกูอยากกินอ่ะมันจะเหมือนปูไหมอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหมือนปลาปูพันตัวอยากกินม้าน้ำอยากกินม้าน้ำเพราะคิดว่าเหมือนปูโอ้ยน้ำตาน้องน้ำตาน้องเป็นการปลอบใจที่ขอบคุณที่ให้ดูซ้ำละมุนมากเลยโอ้ยน้องในตัวเล็กตัวน้อยมากลูกพี่เขาก็เพิ่งรู้เก็บพวกมือที่ซีดกันนะอย่าซีดไม่มันแบบ 97.5 มันแบบยกยกยกอังอังสวยงามกูเสียวมีดมากตอนนั้นนะแฟนนิยายสำหรับแฟนนิยายแล้วพวกเขามีตัวตนขึ้นมาไงโอ้ยโอ้ย
นี่ยจากน้องเอาพึ่งมาแล้วให้น้องหน่อยโอ้สวยสวยงามปากมันมาน้ำอยู่นะพี่ซีอ่ะมุกอ่อนได้ไหมอุ้ยสาวมันมีกลิ่นแบบโคโดโมอ่ะห่วงลูกเหมือนกันนะแต่ลูกดีงามมากดีงามมากก็จะเปิดจะอ้วกกินเน่าอีกดอกโอ้โหยำไข่เค็มมันจังอะไรขนาดนี้โอ้ยไอ้เหี้ยหม้อหม้อฮีทหม้อเหี้ยดอกหม้อฮีทโอ้ยเชี่ยเดี๋ยวก่อนครับชอบอ่ะชอบแบบมันจ้ำเลยอ่ะคือไม่ไหวแล้วหึเชี่ยทำไงอ่ะเฮียจะพาหนูเกลือไปห้องนอนไงเสียงพาไปทำไมอ่ะก็หนูเกลือบอกไม่ไหวเองไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ไหวแบบนั้นซะหน่อยเฮียจะพาหนูเกลือไปพักในห้องเฮียไงก็ว่าเราเตรียมอาหารกันต่อดีกว่าครับโอ้ยห้องนอนชีวิตความจริงได้ไหมลิงมากไม่น่ากินคำใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะเจ้าลูกมองแบบกินมึงแล้วก็หยุดมองไม่ได้คุณดูดิคือกินขอบคุณนะคะที่บอกว่าหน้าแม่เหมือนหงอคมอันนี้เหมือนอะไรสมัยสมัยดำโอ้ว่ากูสารพัดสารพีจังแค่กินลูกแต่แม่ดำขนแดงพี่เจมส์อย่ามันไอ้นี่มันดูสายตาเลิกอมอีสัตว์กูโมโหไปหมดแล้วนะเราเตรียมอาหารกันต่อดีกว่าครับเตรียมอาหารมึงมันจะมีกระติดกระต่ายวะจริงๆลองชีวิตข่าวจริงๆนะมึงไปต่อค่ะไปต่อไปสุดเลยค่ะไม่เพื่อลูกมันต้องค่อยๆแหละอุ้ยเลียเลียปากอ่ะโอ้ยโอ้ยอ่ะนี่คือ4เลียแม่กับข้าวหวานไปหมดเลยโว้ยโอเคอ่ะเฮียพูดก่อนเลยค่ะเฮียพูดก่อนเลยครับเมื่อกี้เฮียขอโทษนะไม่เป็นไรขอใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับไม่เป็นไรครับแกเข้าใจชอบเกลือก็ปล่อยตัวปล่อยใจอยู่เมื่อกี้ยำไข่เค็มฝีมือเฮียเลยนะเกรงว่าไข่มันจะไม่เค็มแล้วนะไม่เอาอ่ะเนี่ยกินทำไมล่ะยังไม่ไหวอยู่อีกเหรอชอบว่ะผู้ชายแบบเนี้ยเชียพี่แกล้งอ่ะไม่คุยด้วยแล้วช่วยไม่ได้เขาจะเขินกันไหมวะเขาจะเขินเขินกันแหละเฮียจะแกล้งมึงเพื่ออย่างเงี้ยไปอีกนะใครจะยอมอยู่ให้แกล้งหรออู้เฮียไม่แกล้งก็ได้แต่ทานข้าวให้หมดนะเดี๋ยวพอเราทานเสร็จอ่ะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันกันเฮียมีอะไรดีๆให้หนูเกลือดูด้วยนี่นึกออกอย่างเดียวเลยอ่ะดูอะไรอีกอ่ะเกียร์นะหนูเกียร์หนูเกียร์ว่ะน่าจะคิดเหมือนเราหนูเกียร์บอกไปก็ไม่ตื่นเต้นสิแต่เฮียรับรองถ้าหนูเกลือไม่ชอบเฮียจะยอมให้หนูเกลือแกล้งเลยจริงนะเฮียเคยโกหกเกลือด้วยเหรอแกล้งอะไรเฮียดีนะ
เฮ้ยดูหน้าไอ้เต้าแวมไพร์หลับตาก่อนไม่เอาไม่หลับเงาทำไมต้องให้หลับด้วยเนี่ยโอ๊ยเขาให้หลับนู่นมันไม่ปิดตาเก่งสวยอ่ะระวังขึ้นบันไดไอเด็กเล็กบันไดอีกโอ๊ยเชียร์จะให้เกื้อมาดูดีๆก็ไม่ได้ต้องปิดตาด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะชอบเวลาหนูเกื้อวอยวายให้ดูอะไรดีอ่ะโดนหรอหน้าแกล้งโดนหรอเชียร์ให้เกื้อเปิดตาได้ยังมอไซหรือเปล่าเออไอชื่ออะไรแล้วนะคิรินโอ้ยไม่ใช่กิเลนหมาว้าวอ๋อดีสีเหลือง544ของข้าเหรอเฮ้ยของข้าอย่างเงี้ยของเฮียเหรอครับอยู่ในบ้านเฮียก็ต้องไปของเฮียสิอุ๊ยเออว่ะขอโทษครับเฮียเกือตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะแต่อะไรที่อยู่ในบ้านเฮียก็เป็นของเกือเกือไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าเฮียก็ชอบสปอร์ตคาร์เขาด้วยอ่ะเออความชอบของน้องเกือขอลองขับได้มั้ยครับได้สิแต่ไม่ใช่ที่นี่สนามพาเด็กไปสนามขึ้นมาสิเฮียจะไปไหนครับมาขึ้นมาก็ไปขับรถเล่นไงขึ้นเลยลูกขึ้นเฮียขึ้นรถขึ้นให้หมด จะไปไม่ไปเอาจริงเรื่องเนี้ยเซตมันก็แบบลักชัวรี่เนาะเซตต่างๆอะไรแพงเออสะท้อนถึงนายทุนอยู่นะยอมชันวันนั้นฉันเข้าไปเป็นตัวแทนนาตาชาโรมานอฟสาขาหนังหน้าโรงไปฟังพี่ออปชั่นสเปซมาก็ได้เห็นถึงความใจป่าของพี่ออปชั่นเขาพูดถึงพัฒนาการของแต่ละคนเขาบอกว่านูนิวเนี่ยเริ่มต้นแค่แบบเริ่มต้นที่ 3,000follower IG ตอนที่เจอเขาตอนแรกครั้งแรกมันไกลมากนะตอนนี้ก็คือที่สุดคือใช่ช่วงนั้นอ่ะเขาพยายามแบบว่าใช้จิตวิทยาทำให้เด็กรู้สึกดีขึ้นอยากมีกำลังใจมากขึ้นโดยการซื้อฟอร์ซื้อฟอร์เปิดใจเลยหรอใช่เขาเปิดใจเลยแบบเลียวเลยอันนี้พูดได้ใช่เขาบอกกับแฟนคลับเลยบอกว่าเขาซื้อฟอร์ให้กับน้องๆเราพอน้องๆไม่เห็นว่าอุ๊ยเราทำงานไปมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นมันก็มีกำลังใจก็มีกำลังใจอะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยมันคือออร์แกนิกออร์แกนิกใช่มันคือยอดผู้ติดตามจริงๆแกคิดว่าเขาจะดีใจแค่ไหนอ่ะเออมีวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเออมีคนซัพพอร์ตแล้วอ่ะวิธีนึงของเขาที่เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนเด็กใช่ขับเคลื่อนเด็กให้ไปคือด้วยตัวผู้จัดการหรือผู้จัดเขาที่ตัวพี่ออปชั่นเขาลงทุนเขาคิดแล้วว่าเออเนี่ยมันน่าจะส่งผลต่อดีต่อตัวเด็กแล้วมันส่งผลต่อองค์กรของเขาด้วยใช่แต่ไม่ใช่จู่ๆซื้อนะมันก็มีผลงานออกมาแล้วก็ค่อยๆซื้อเลยเพื่อเป็นแรงขวัญและกำลังใจเชื่อว่าน้องต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าแล้วมันก็มีแบบหมดอายุเนาะน่าจะหมดอายุไปแล้วอะไรเงี้ยทำไมรู้อ่ะทำไมพวกเรารู้กันวะเคยศึกษาอยากซื้อมากเลยอ่ะอ๋อมันมีช่วงหนึ่งเนาะอยากถึงแสนแต่พี่ไม่เคยซื้อนะอยากถึงแสน follower หนูไม่เคยซื้อยังไม่เคยซื้อเหมือนกันฉันซื้อ100จริงเหรอแล้วมันดีจริงไหมมันก็มาติดตามจริงไม่อ่ะคือพี่อยากรู้ไงว่ามันขึ้นมันจะยังไงมันก็เป็นลักษณะแบบแอคหลุมแอคแบบแอคไม่มีคำโกนแอคต่างชาติอ๋อแล้วสักพักมันก็หายไปมันก็หายไปแล้วมันขึ้นเร็วไหมแล้วมันขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเธอมันขึ้นแล้วพอเราส่องดูใช่ป่ะมันจะมีว่ามีผู้ติดตามคุณเรียงมาแล้วที่แบบใช่สมัยก่อนอ่ะตอนที่ฉันวลาบีจัดตอนสมัยที่อยู่ปี1เกษตรศาสตร์อ่ะฉันมีวิธีการที่ทำให้ฟอร์ขึ้นด้วยนะโดยที่ไม่ต้องซูนะยังไงพูดได้หรอก็คือฉันไปติดตามเซเลบริตี้ท็อป100ของโลกใบนี้ติดตามอย่างนั้นแล้วก็จะมีแบบติ่งของเขาอ่ะไม่ได้แท็กแค่กดติดตามเฉยกดติดตามอย่างเช่นบีออนเซ่เงี้ยเป็นแบบว่าเซเลบริตี้แบบท็อปร้อยของโลกใบนี้ก็กดติดตามแล้วมันก็จะมีคือคุณมึงเข้าใจไหมว่าคนที่มียอดติดตามหลายสิบล้านอ่ะมันมีการหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมันจะมีคนเห็นเราอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยเธอเป็นแฟนคลับเหมือนกันหรออะไรเงี้ยเขาก็จะมาติดตามเราอะไรเงี้ยเป็นคอมมูนิตี้ใช่เป็นคอมมูนิตี้นะได้เยอะได้เป็นพันเลยรุ่นนะเออได้เป็นพันเลยมันทำได้อยู่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้ทำได้อยู่หรือเปล่ากูก็กด for unfollow for อยู่นั่นแหละไม่สมัยก่อนมันจะมีช่องที่เหมือนว่ามี
คนติดตามคนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปดูอ่ะใช่ๆมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวแต่น้องอาจจะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วว่าเราว่าใครไปกดไลค์ใครไงเออโอ้ใช่เมื่อก่อนมัน IG มันมีหมดเลยเนาะมันไม่ private เลย IG เมื่อก่อนมันจะมีพอสไลด์ดูอ่ะมันจะขึ้นเลยว่าใครกดไลค์ใครเช่นเจมไลเติ้ลเมื่อกี่นาทีที่แล้วแล้วผัวเมียทะเลาะกันชิบหายเลยใช่ใครคอมเมนต์รูปใครอะไรเงี้ยไม่เห็นเลยเนาะเออใครติดตามใครอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้รางวัลของเราในการทำรีแอคนี้ท่านผู้ชมก็จะไปกดติดตาม IG เราใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ เราไม่ต้องซื้อแล้วเข้าโชว์ไทยอินได้ไงฝาก IG ด้วยนะคะทุกคนฟิลประมาณนั้นอะไรแม่ฮะคุยอะไรกันอยู่คุยตัวเองอยู่ว่าฉันงงมันมาตรงนี้ยังไงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยมันเร็วของคลิปนี้มันเร็วใช่ยังไม่ผ่านไปหนึ่งพาร์ทเลยฉันงงก็ปกติเนี่ยวันศุกร์เนี่ยอยากเข้าใจผิดไปตลอดเนี่ยคราวนี้เฮียก็เลยถามไงถ้าให้หนูเกอร์เลือกอ่ะหนูเกอร์จะไปที่ไหนอยากไปไหนล่ะครับอยากไปญี่ปุ่นอยากไปจีนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะไปเกาหลีนะไปได้แล้วใช่ไหมงั้นเฮียก็น่าจะบอกกันก่อนนะเกอร์จะได้แต่งตัวให้ดีกว่านี้หน่อยนั่นเกอร์แต่งไม่ดีแล้วลูกก็ดีแล้วนี่ครับดูแต่แต่ลูกแต่เกื้อใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนรู้ว่าจะได้ออดี้สีเหลืองเลยอ่ะกูชอบเกื้อก็เลยไม่ออกแล้วครับเฮียลองเซอร์ไพรส์เกื้อหน่อยสิครับเฮ้ยมาแล้วบุญมาเฮียก็เซอร์ไพรส์หนูเกื้อทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยสำเร็จไม่ใช่หรอแต่เฮียก็ชอบมีจริตเนาะมีน้อยใจหรองั้นถ้าเฮียไม่ต้องคอยเซอร์ไพรส์เกื้อไม่ต้องคอยเอาใจเกื้อเฮียอยากไปไหนเฮียอยากทำอะไรแล้วจริงๆเฮียเป็นคนยังไงกันแน่ครับโอ้ยเนี่ยคนจะเป็นคู่ชีวิตกันทำไมอยู่ดีทำแบบนี้คำถาม essential ก็ทั้งบ้านทั้งรถตัวจริงของเฮียต่างหากที่เซอร์ไพรส์เกื้อเกื้อไม่เคยรู้เลยครับว่าเฮียชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแล้วตัวจริงของหนูเกื้อที่เฮียไม่เคยเห็นจะเซอร์ไพรส์มันเฮียไหมเกื้อก็เป็นเกื้อนี่แหละครับเกื้อไม่รู้หรอกว่าเฮียจะคิดยังไงกับตัวจริงของเกื้อเฮียก็เป็นเฮียถ้าเฮียไม่เปิดเผยตัวจริงให้หนูเกื้อรู้จักหนูเกื้อก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าหนูเกื้อจะรู้สึกยังไงกับเฮียคิ้วเขาดกดำดีเนาะดูดิปาร์ตี้งั้นไปที่ไหนก็ได้ครับไปที่ที่เฮียคิดว่าเกื้ออยากไปจริงๆเลี้ยวหัวกลับเข้าห้องเลยเหรอเฮียไม่ไหวแล้วดูออกหมดสภาพเฮียอีกูเออว่ะอยากรู้แล้วว่าเฉลยไหนสิตีกันมาตีกันอยู่นะในหัวน่ะอะไรยังไงน่ะเฮ้ออุ๊ยน่ารักมากรู้สึกตัวแล้วเหรอครับเรามานั่งถือน้ำรอเลยอ่ะเข้าใจปะพี่เฮียไปทำอะไรมาล่ะครับข้าไปดูเรื่องเฮียนิดหน่อยนิดหน่อยที่ไหนกันเมื่อคืนเฮียกลับมาก็พูดไม่รู้เรื่องไม่ยอมกลับคอนโดด้วยที่ถือมาตั้งแต่แปดโมงเช้าน้องดีใจเลยที่เขามาบ้านอ่ะดื่มน้ำก่อนนะครับยี่ห้อน้ำเข้าได้นะคะน่าไหลมากงานเครียดแล้วครับเฮียเครียดแล้วหนูแหละลูกเปล่าโอ้แล้วดูน้องนั่งดิจงปุ๊กหน่อยถ้าเฮียมีอะไรเฮียคุยกับเดียวได้เลยนะครับอยากคุยด้วยจังเลยนี่ใส่แมวมากไม่มีอะไรเฮียเฮียจะ
หรือเป็นเพราะเดียวเฮียทำหน้าเครียดใส่น้องดิพอเดียวขอเฮียกลับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับนานไงคีย์เวิร์ดพอยคีย์เวิร์ดน้องก็ดูออกเฮียไม่มีอะไรเฮียเลิกพูดคำว่าไม่มีอะไรดิเฮียจะกลับแล้วหรอเฮียไม่ตอบคำถามเดียวเลยนะครับคำถามมีแค่เธอคนเดียวที่ตอบได้อ่ะซื้อเพลงต้องคิดมากนะเฮียไปอาบน้ำก่อนคิดมากละคนดูอ่ะคิดมากแล้วเป็นกูอ่ะกูนั่งร้องไห้แล้วกูเป็นนัดละเป็นกูกูไปอาบน้ำด้วยเข้าใจแล้วเนี่ยแหละครับเดทโอ้หกเจ็ดแปดโอ้นึกว่าจะลองเทคจะได้รู้ว่าพี่ซีขับจริงไปเลยอะไรเงี้ยเก่งเก่งเก่งขับเป็นแบบว่าเอ้ยไม่เคยมาไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกสนามโอ้สนามใหญ่จังเลยนะครับรู้ทันรู้ทันรู้ทันหมดนี้ของเยี่ยงจริงอะครับทำไมเกื้อไม่เคยรู้เลยโอ้ยลูกเอ้ยเขารู้ทุกสิ่งแล้วลูกอุ้ยเย็นๆก็คือมาติดแบบมาเข้าไงเขาเข้าอย่างนี้เลยเล่นใหญ่ไปปะวะเอาวะ1986ปีเกิดเจมเขาเข้าห้าเนี่ยเหรอครับอุ้ยอุ้ยสูญเสียมัมมี่จำนวนมากฉันอยากเอาดอร์ตัวใส่ชุดเนี้ยอะไรพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวความหมายเอาดอร์เปลี่ยนไปตั้งแต่มีแอคเคอร์ทวิตเตอร์เยอะแยะมากมายฉันก็แค่ฉันอยากออกไปข้างนอกอยากแอคทิวิตี้เอาดอร์แอคทิวิตี้เอาดอร์สาบานให้แม่งรถชนไม่สาบไม่สาบานสาบานทำไมอ่ะตายฟรีอู้หล่อมากเลยอ่ะลูกชมพูร้อนจะตายแดงก็ปากน้องมันสีชมพูอ่ะถ้าร้อนเนี่ยก็ไปนั่งรออยู่ในห้องนะโอ้ยงอนแล้วเนาะไม่เอาอ่ะเกื้อไม่อยากรออยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวเกื้อขับให้ก็ได้เฮ้ยขับเป็นหยอก็คงไม่ต่างจากในเกมหรอกเนาะเกื้อลูกคนมีพิรุธเลยลูกเกื้อกรีดออกมาทีนึงเลิกแอปอยากขับกำลังหาเหตุผลทุกอย่างอยากขับเคียเคียไม่ให้เกื้อขับหรอเฮียใจร้ายไปนะถ้าให้มาถึงนี้แล้วไม่ให้ขับอ่ะโอ้เล่นใหญ่มากโดนโดนเอาแล้วทำไมหมวกกันน็อกเกือบเป็นสีทึบดำอย่างนั้นล่ะอย่าไปขี้สงสัยนะทั้ง EP เลยสนุกใครอยู่แล้วมาเปิดเพลงเต้นกันไหมง่ายกว่าอุ๊บเวียนหัวแล้วเดาขึ้นสนุกไหมเฮียสนุกขออีกรอบฮะเฮียนิ่งไปแล้วเฮียกลัวดิเปล่าน่ารักอ่ะถ่ายรูปเซลฟี่น่ารักรูปที่เขาลงรูปจริงรถที่ขับให้เฮียนั่งครั้งแรกป่ะเสร็จแล้วใช่ไหมขอรอได้ไหมครับขอบคุณหัวใจอยู่นานเนี่ยเมื่อกี้เกิร์ลทำเวลาได้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะแต่พวกพี่จะไม่ไหวแล้วนะไปมึงไปมาเพื่อลูกมามาพร้อมมึงเขาต้องตัดภาพดี
โอ้ยมึงเหมือนมึงไม่เคยเรียนฟรีไหมสัตว์ปวดเต้นเหรอได้มาปลดปล่อยแล้วนะคุณลูกอันนี้ต่อดีนะเอาอีกแล้วเผลอติดกับเฮียอีกแล้วนะไอ้เกลือตั้งใจจะมาจับผิดเฮียไม่ใช่หรอวะกูเนี่ยลืมตัวตลอดเลยแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกนะเด็กก็คือเด็กนานทีจะมีความสุขขนาดนี้อ่ะอันนี้มันทรานซิชั่นมายังไงนะมันเขาจะไปไหนกันต่อนะไม่วันเดทไงรู้สึกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กแรกจริงดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกเปิดมามีเย็นๆเลยอ่ะคุณไปเต้นกันไปเดี๋ยวคุณนั่งดูให้อ่ะแน่รู้สึกเหมือนได้โชว์แล้วมึงรู้ไหมว่าเพลงนี้กูปั่นอยู่นะทำไมต้องกันวิวด้วยอ่ะเปิดตลอดเลยเพราะกูชอบอะไรหรอกน้องเคยรักใครเธอคือของเธอไม่ชอบได้เหมือนหนังตลกเลยอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วถ้าเต้นนาอินเลิฟไงอินเลิฟไงคนมันแบบอินเลิฟไงมุมเนื้อของเฮียเหลียงว้าวกูเคยเป็นมึงกูเคยเป็นกับแม่แม่กูก็เป็นแม่กับน้องกูว้ายแล้วมึงเข้าใจไหมว่าถ้าเป็นเฮียมันคนละขั้วกับสิ่งที่เฮียเขาเป็นอยู่ให้คนเห็นนะฮะมึงแล้วน้องเข้ามาเห็นไม่คนที่เราชอบอ่ะเราได้เห็นความลับเลยที่บอกว่าจะมาสื่อความลับบ้างมึงขอดูอีกรอบเย็นๆนะมึงลูกค้ารับไปเลยอ่ะนะนะนะเฮียเฮียดาวอ่ะน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 ะเฮียนะจังหวัดสิงห์ผมนะฉันก็เคยเป็นโดนหน้าเหมือนแม่กูเลยแม่กูก็ทำได้อย่างนี้แบบสงสัยกูจำได้เลยขึ้นใจแล้วเป็นสิ่งที่กูอายมากป.6เพลง Bounce ของก๊อปไมค์ Bounce เข้ามาทักกันหน่อยสิแล้วกูแมนสุดชีวิตเลยแล้วกูทำไงไหนกูแมนสุดชีวิตเลยก็แบบอย่างนี้เลยไหนล่ะลองทำชุดบาสอย่างเงี้ย Bounce เข้ามาทักกันหน่อยผู้ชายเลยเหรอผู้ชายเลยตอนแรกอ่ะแม่กูยืนอยู่คนเดียวน้องกูเดินผ่านแม่เรียกน้องมาเดี๋ยวยืนมองไหมแล้วมันมีจังหวะที่ท่าที่กอบไม่ต้องหันหลังหันปุ๊บแบบนี้กูเขินกูรีบปิดประตูห้องเลยกรี๊ดเลยแล้วตอนนั้นอะกูแบบว่าพี่เซนว่ากลัวแบบว่าออกเป็นตูดออกสาวเล็กน้อยเวลาอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านก็คือจะตุ้งติ้งแต่ณจุดนั้นคือแบบอยากเท่เหมือนกอบไม้อยากเป็นกอบไม้มันก็มีจังหวะนะถ้าอยู่โรงเรียนอยากเป็นกอบไม้อะไรอย่างเงี้ยของกูพ่อแม่มาแอบเห็นกูนั่งพูดคนเดียวแล้วกระจกอ๋ออยากเป็นคนที่แบบว่าพิธีกรไม่ใช่พิธีกรเป็นอย่างนี้เลยฉันจะไม่สวยจ้ะฉันสวยกว่าเธอจ้ะมึงโตมากับทีวีฉันสวยกว่าเธอจ้ะแต่ของฉันพีกว่าจ้ะของฉันคือการที่เอาใบตองมาทำผมใบตองแล้วก็ทำครับมันคือเราก็จะกรีดกรีดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ผูกทำผมทำอยู่ฮะโอเคไม่มีอะไรนะแม่รู้เลยว่าเป็นตูดแต่ประมาณ 2-3 ขวบอะที่บ้านฉันกุ้มใจหนักมากเพราะฉันชอบตบหน้าตัวเองเพราะฉันดูละครหลังข่าวมาเขามันตบกันแล้วกูอะกูฉายแววความเป็นตูดเด็กตั้งแต่ตอนนั้นอะแสดงเก่งแต่เด็กเนาะกูอยากสมบัติบาทแต่เด็กเลยนะจริงแล้วกูต้องเป็นไอ้นี่ด้วยพี่นัดพี่แนนด้วยนะตุ๊กตาวางเต็มห้องเลยเป็นพี่นัดพี่แนนดิสนีย์คลับอยากเป็นพิธีกรเออใช่เป็นพิธีกรคือไหนพี่เดอะสตาร์คือนักการบ้านเยอะต้องโอ้ยการบ้านไม่เสร็จสักทีนึงจะได้ต้องดูการบ้านเสร็จทีนึงอ่ะมันเยอะแม่เดี๋ยวมาทั้งเล่มกูเขียนการก็แก่ทาเราเรือก็ทาเราเรือแล้วมันทำดีไม่มีการบ้านกูเขียนการอยากดู
จอฉันเป็นเด็กแบบเขาเรียกอะไรนะลูกคนเดียวหลานคนเดียวของบ้านก็คือจะไม่มีเพื่อนเล่นก็ชอบพูดคนเดียวเหมือนกันเออแต่ตอนเด็กแม่เครียดนะแม่พาไปหาหมอผีเมืองพวกเราดูมีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันอยู่นะเออแม่พาไปหาหมอผีพาพอแมวผีเลยเพราะว่าแบบว่าฉันแบบคุยคนเดียวแล้วเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วคือแม่ฝันด้วยพอเห็นฉันการกระทำเสร็จปุ๊บคือแม่ไปฝันแต่จุดที่แม่เครียดที่สุดคือจุดที่หนูนั่งหนูไปคุยกับศาลพระภูมิอันนั้นคือเครียดกันทั้งบ้านเหงาเลยอ่ะไม่คือเขาคือเขาไม่ได้แต่คือความต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาแค่รู้สึกว่าเราเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตุ๊กตาตายายอะไรเงี้ยไม่รู้ไงก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบนั่นคือเพื่อนเราเขาก็เอามาตั้งเล่นอะไรเงี้ยเด็กมากหรอเด็กเด็กก็คือปีนศาลพระภูมิแล้วก็หยิบตุ๊กตาพวกนั้นอะเรามาเล่นมันแอนอยู่ไม่แบบเนี่ยเด้าเบาๆแบบมีค้างอ่ะเนี่ยหนึ่งโดนแตกแล้วดูนะเกลือเฮียเห็ดอีหยังเฮียเห็ดอีหยังคะเกลือเล่นนิ้วเล่นน่ารักมากเลยอ่ะเฮียชอบเต้นเหรอคะไม่พูดอีกว่าให้จับเต้นให้จับเต้นให้จับกันสิฟ้าเรากินขมมากเรากินขมมากไปเรียนชอบกินกล้วยเดี๋ยวเพื่อออกไปนอนข้างนอกดีกว่าคุณรอดูอาการเลยอ่ะแปลกแก้เขินแก้เขินคนมันมีความรักไงทำอะไรลงไปวะยอมรับเถอะว่าข้างรักมากอ่ะเออชอบตอนนี้จังเอามาไอติมรอเขินมันชอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมึงเฮียเหรียญไม่เหมือนเดิมอ่ะในสายตาเราอ่ะมันเหมือนความจริงอ่ะเออเกลือเกลือยิ้มอย่างนั้นต่อหน้าเฮียไม่ได้นะเฮียเขินเป็นแต่เฮียเนี่ยมีช่างหน้าช่างผมประจำตัวตลอดเวลาเลยนะขอบคุณครับเฮือกับเกียร์เฮือกับเกียร์มันพูดไม่ชัดอ่ะเกียร์เฮือกับเกียร์เวอร์ชันพาโรดี้เหรอเฮียเฮือชอบสีชมพูนะครับใช่ครับเกียร์พาโรดี้ยาพอแล้วเดี๋ยวมันจะนานดีไม่เรากูชอบตรงที่เฮียชอบใส่ชมพูกับบ็อกเซอร์อ่ะเอานะก็ได้ครับความชอบรสนิยมเป็นเรื่องส่วนตัวโอ้ยมึงกูชอบเฮียแบบจีบกันแรกๆอ่ะเออแล้วคือผัวแบบผัว 100% น่ะคือซีสีวัดของเราตอนเด็กอ่ะชอบซุปเปอร์คาร์มานานแล้วเหรอครับนิววงศกรน้ำละพีเฮียไม่ค่อยว่างอ่ะเลยจอดไว้เฉยเขตฐานทัพไม่ฟันหลอดไลฟ์หรอไม่ใช่ก็พี่เขตเฮียก็ตอนสมัยนั้นอะชอบเหมือนกันครับอยากกินจิ้มเลยลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลอะปากต้องขนาดนั้นได้หรอค่ะไอติมต้องเข้าแล้วนะมึงเนี่ยซีรีส์โรแมนติกเลิฟอะกินเลิฟเหมือนตอนเด็กเลยนะโอ้ยเขาเช็ดให้ฉันแต่เด็กไม่ใช่เด็กแล้วนะครับผมไม่เด็กนะครับนี่สิผัวมึงแค่นี้เองเด็ดอะเราเสื้อขาวกับเล่นคู่เล่นกอดเขาลมก็ออกตัวปาลีมีตอนนั้นกูไม่น่าป่วยเลยอยากไปค่ะอยากไปหัวหินงั้นคราวนี้สับกันบ้างครับเหี้ยเพื่อจะเซอร์ไพรส์ยังไงเองความสัมพันธ์แบบเซอร์ไพรส์ทำให้กันและกันนะกิเลนวอเตอร์สีเก้าอี้เนี่ยคือสีนี้อยู่แล้วไหมมึงอยากให้พี่ก๊อฟเปลี่ยนเก้าอี้เลยมันเป็นสีเย็นๆมากเลยอ่ะโอ้ย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 อ๋อ
กูว่าน่าจะเซตได้มึงเพราะว่าป้าเย็นๆก็เซตน่ะกับน้ำดื่มอ่ะเป็นมาเชื่อใจกันและกันเนี่ยโลกเรามันก็น่าอยู่แม่เดี๋ยวพี่เจมขับรถให้เชื่อใจกันเจมต้องกำลังมีเรื่องอยู่ตอนนั้นนะถ้าเรียกเราไปนั่งรถเอาถามไม่ตรงเลยดีไหมวะหรือว่าที่เฮียเขาไม่ยอมกับกูตอนเด็กเพราะเราตอนเด็กเพราะว่าเราอยู่ใช่ไหมวะรำคาญเบื่อหรือว่าคนเดียวจะคนเดียวแบบเสื้อสวยมากผอมมากที่ชื่อคนเดียวเนี่ยเพราะว่าชอบพูดคนเดียวแบบนี้ใช่ไหมถึงเป็นไม่หายสักทีโดนหลายคนเลยนะต่อนะครับใครๆก็พูดคนเดียวใช่ใช่ย่อยก็พูดคนเดียวใช่พูดคนเดียวไม่แปลกนะครับถูกดันหลังลูกเต็มที่เรื่องเนี้ยมึงเหมือนตาปัญญามากเมื่อกี้แล้วที่พูดคนเดียวได้คำตอบหรือเปล่าคิดว่าได้นะครับมีคนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ทุกตัวละครคิดคนเดียวคิดเองไม่มีอะไรถูกสักอย่างเออได้ยินหมดเลยหรอครับที่เฮียมาเมื่อคืนเพราะว่าเฮียดื่มเยอะไปหน่อยใช่ไม่มีเรื่องอะไรทำให้คนเดียวต้องกังวลหรอกนะโกหกจริงเหรอครับเฮียตกนรกนะโกหกเด็กด้วยเนี่ยไม่อยากให้น้องรู้สึกไม่ดีน้องเดียวอุ้ยน้องเดียวน้องเดียวอยู่บ้านคนเดียวเหงาเลยพี่อยากให้ถามมาตลอดปลดล็อกเลยอ่ะงั้นกูรอดูเลยกูรอดูคู่นี้เลยโอ้เอาดูหาไรแค่นี้เลยอ่ะงั้นเฮียทำผิดเยอะบ่อยเลยแค่นี้เลยอ่ะแล้วมาขอโทษโอ้ยเดียวก็ไม่ธรรมดาอยู่นะโอ้โหเดียวมันเลิศเดียวมันเลิศมึงใส่ตาตอนช้อนขึ้นมาโอ้โหถ้ากูเป็นคนเดียวไม่ธรรมดานะลูกหนูน่ะสวยมากผมสวยมากชนะชนะที่นั่งแซวๆเขาเนี่ยแพ้ระนาบโอ้โห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 โอ้โอ้เดียวคือเป็นงานมากเดียวสู้ได้ครับผู้ชมเดียวคือจับถ่ายทอดโอ้โหเดียวมุมกล้องเมื่อกี้แบบเซ็กชวลมากเฮียอุ้ยเดี๋ยวกูเป็นเดียวอ่ะมึงเฮียไปทำงานก่อนนะเฮียมันค้างอ่ะเฮียทำอะไรอ่ะไม่หรือเขาเคยแบบเกิดเหตุการณ์หลังจากอะไรอย่างนี้บ้างน่าจะเป็นครั้งแรกมีครั้งแรกจะย่อมมีครั้งที่สองเผ็ดเผ็ดแพงนะคะนักอื้อในรูปมันไม่เปล่งจะอื้อเลยอันเนี้ยมันดีจริงมันดีมากครั้งแรกกับมึงเข้าใจปะมันจะรู้สึกไงปะน่ารักมากเลยอ่ะฟีลแบบหนูก็ยังบอกเขาแล้วกับมึงแล้วหรอปาปิเลิฟอ่ะเป็นฟิลแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเน้นนานนะเข้าใจป่ะที่เราแบบว่าสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ได้รับรู้แล้วดีอ่ะแต่เมื่อกี้ชื่นชมสกอร์นะสกอร์แบบสวยมากสกอร์สวยมากสกอร์เพาะมากโอ้วันนี้ยาวนานดีเนาะวันนี้ยาวนานเลยนะเนี่ยเขาเป็นคือของวันเดทนะคิดไม่ถึงใช่ไหมนะครับว่าเกลือจะพาเฮียมาเดทที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตู้เย็นบ้านเฮีย
มีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่นะเชื่อก็เลยพาเฮียมาช้อปปิ้งของกินนี่ครับหนูเกลือไม่ชอบอาหารที่เฮียทำให้หรอกเปล่าครับเกลือชอบแต่มันก็ยังมีตั้งหลายอย่างนี่นะที่เกลืออยากกินนะแล้วไหนไหนเกลือก็ต้องมาอยู่บ้านเฮียแล้วด้วยถ้าได้รู้ว่าเกลือชอบอะไรเฮียชอบอะไรเฮียเขาไม่ปล่อยสายตาจากน้องเลยอะขึ้นไปแล้วครับเขาเอ็นดูอะแล้วมองแบบทดลองใช้ชีวิตคู่โอ้เลิศป่ะเป็นเจ้าของเองเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยเพลงใหม่หรอเพลงใหม่ของนูนิวอีกหรอเปิดคล้ายเพลงไหมอ่ะดูมันดีอ่ะจริงหรอไม่รู้ว่าเสียงนูนิวหรือเสียงนัดหรอเสียงพอมั้งเนี่ยนูนิวแหละนิวหรอโอ้เพลงขอบคุณที่แบบว่าทำ official soundtrack ออกมาเยอะมากแต่จริงๆอ่ะในชีวิตจริงอ่ะน้องเกื้อน่าจะสนิทกับเฮียอี้เนาะ มีความแบบชอบคล้ายๆกันเชียร์นึกว่าจะไม่รับสายกูซะละปรึกษาปรึกษาหายไปไหนมาวะกูก็อยู่สนามแข่งรถมึงนั่นแหละเอ้าไปทำไมอ่ะแล้วไม่ให้บอกกูพาหนูเกื้อไปขับรถเล่นอ่ะหนูเกื้อยอมบอกความรักกับมึงแล้วหรอยังแต่กูทำเป็นไม่รู้โอ้ยอีกแก๊งเฮียแก๊งเฮียเหมือนเลี้ยงเด็กกันอยู่อ่ะแล้ววันนี้จะไปเจอพวกไอ้ท็อปที่เพนทากอนหรือเปล่าแต่กูจะพาหนูเกลือไปด้วยนะอุ้ยเปิดตัวแฟนเอาจริงดิกูจะพยายามให้เขาเปิดใจกับกูให้ได้โอ้ยน้องมาดิเอาเอาแล้วไอ้เหี้ยวางสายใส่กูกลายเป็นหมดคนข้างรักในตอนนี้เฮียเฮียเฮียว่าไหนคือกะเพราไหนคือหัวละพาคำถามคุณคำถามน่ารักไม่ใช่ทั้งคู่แล้วที่หยิบมาคือดอกกระลาชะอมเดี๋ยวเฮียพาไปดูมึงแยกออกไปจังเออเห็นได้ไงอ่ะเอาพาไปดูชะอมดอกกระลาดอกกระลาหรอกูมองถั่วฝักยาวมาตลอดอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมยาวมาตลอดเดี๋ยวเฮียพาไปดูกูแยกอะไรไม่ออกเลยเอาอยากกินเห็ดหูหนูโอ้เพนท์เฮาส์ใครมาน่ะสินเสมอหรอลูกอ้าวสินมาทำอะไรตรงนี้อ่ะตัวเด้งขึ้นมาเลยนะตัวเด้งขึ้นมาเลยนะแม่ก็ทำงานอยู่แต่ในแล็บมันน่าเบื่อครับเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับแล้วนี่มาคนเดียวเหรอน่ารักมากทำไมไม่รอมาทำพร้อมกันก็เราอยากให้งานมาขึ้นหน้าครับไม่ได้ล่ะมาทำอะไรติวโต้อะแซ่บมากเราเมาของให้เตือพอดีลืมไว้อะไม่รอมาพรุ่งนี้แล้วครับนายนี่ก็ต่อปากต่อคำเก่งกันนะอย่าเงยหน้าขึ้นมาใกล้หน้ากันนะเขาต้องมีปะจังหวะหยุดเวลาจมูกน้องสินไม่เสมอมึงดีมึงนู่นนี่มึงนู่นนี่เครียดเข้ามาไหมเนี่ยวันที่9เนี่ยมากูอยากเห็นตัวจริงอ่ะ
็นี่ก็ละมุนนะเนี่ยสินเสมอเจ๋งดีนะอุ๊ยคืนอะไรทำไมอ่ะเอาแล้วเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็นายเป็นคนทำเออเราก็แค่ช่วยเรื่องโปรแกรมอ่ะส่วนใหญ่ก็พวกนายกันทั้งนั้นอ่ะแล้วนายบอกแบ่งหน้าที่กันอ่ะทำไมถึงแอบมาดูอยู่คนเดียวล่ะหายใจติดขัดเลยอ่ะเพราะว่าเราจริงจังกับโปรเจกต์นี้มากๆนะสิครับจริงๆวันนี้ที่จะแบ่งหน้าที่กันอ่ะเราตั้งใจจะแกล้งนายเราไม่อยากให้นายอยู่ใกล้เกื้อรู้อยู่แล้วอ่ะอีแกงนี้เหมือนน้องใหม่และบริสุทธิ์เหมือนกันเนาะมีคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาเหมือนนกแก้วแล้วขอให้นายเขาเหมือนเฮงโอ้โหสิให้เราด้วยโอ้โหสิไม่ขนาดนั้นไม่ได้โกรธแต่ขอถามอะไรหน่อยได้ปะเพื่อนเราหนึ่งคนถามที่เป็นอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องห่วงเกลือขนาดนั้นอ่ะไม่ได้ห่วงเกลือหรือว่าห่วงเธอสินชอบเกลืออยู่หรือเปล่าเฮ้ยเขาชอบกูเปล่าครับถ้าเป็นสินเสมอเราไม่ได้ชอบเกลือแบบนั้นเราชอบเกลือแบบเป็นเพื่อนกันคือเราไม่อยากให้เพื่อนทำผิดบาปผิดบาปเลยเหรอครับใช่แบบผิดในกามข้อสามเพราะเกลือมีคู่มั่นอยู่แล้วเราไม่อยากให้เกลือหรือเพื่อนคนไหนของเราของเขาที่ไม่ใช่การแบบตอนนี้เหนือก็เป็นเพื่อนเราแล้วได้เปิดอกคุยกันทำความรู้จักกันธรรมะธรรมโมเราไม่อยากให้เหนือทำผิดศีลเข้าใจไหมเหนือเนี่ยนี่น่ารักเดียวกูยืมสินเสมอไปสอนอิโตะสักวันหนึ่งได้ไหมแต่ไม่เคยเจอใครแบบนายหรือว่าเสียงYou make me feel special ได้ท่อนเดียวเท่านั้นแหละละมนเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยได้ได้ได้อุ๊ยเราชอบเหนือแบบนั้นนะแต่กูอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเหนือไม่ชอบมึงค่ะขอโทษนะคะทุกคนอุ๊ยเขาตุกติดทั้งวันเลยอ่ะไอ้น้องเนี่ยก็แฮปปี้นะใช้ถุงกระดาษด้วยอ่ะต้นหอมผักชีบับอ่ะเราแยกไม่ออกอ่ะแล้วมันบับใหญ่เลยอ่ะไม่รู้อ่ะถุงขนมเย็น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 สีเหลืองกับสีแดงซูเกอร์กินเย็นกันไหมคืนนี้เฮียจะไปเจอเพื่อนที่เป็นตะก้อนไปด้วยกันไหมเขาบอกเราเหมือนเขาจะไปไหนเขาบอกเราอ่ะไปครับไปดีใจขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้มีแต่เรื่องสะพายเนาะต้องเมื่อวานเฮียไม่ยอมให้เกลือไปอยู่เลยอ่ะฉันวางของนี่ดีเนาะมีทรงมีแสงก็วันนี้หนูเกลือทำตัวดีแล้วเดทที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ดีมากด้วยจริงๆหนูเกลืออยากให้เฮียสอนทำอาหารใช่ไหมล่ะเออไม่ต้องมีอะไรแล้วมึงมีเขาก็เหมือนมีรางวัลชีวิตแล้วอ่ะเปล่าซะหน่อยแล้วก็คือมีหน้าหนูเกลือนะเดี๋ยวเฮียจะทำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเฮียคืออยากวิญญาณจะนิสักของเขาเลยแล้วก็โคเวอร์เลยเกลือแค่อยากกินขนมตั้งหากหนูนี่โอ้หนูคือแบบได้เลยอ่ะ EP เนี้ยเฮียใจดีแปลกๆอ่ะเออแบบเฮียต้องมีแผนแน่ๆน่าเอ็นดูคิดเยอะแล้วอ่ะหนูห้ามผมคงเฮียเด็ดขาดเออมีปล่อยใจให้ตามสบายไปเลยหนูมองเขาแบบเป็นคนดีหน่อยลูกหนูมองเขาเป็นยักษ์เป็นมารตลอดเลยอ่ะหนูปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยลูกเธอตื่นเต้นนะเดี๋ยวใส่เพลงอื่นนะคะว่าติลิกก็เสียตลอดเลยอีเพลงในผับเนี่ยแล้วก็ต้องเสียงเงียบตึ้ง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 ตึ้
สวัสดีครับเฮียกับน้องนี่คุณเกลือใช่ไหมครับนี่เขาว่าเฮียเหมือนเนาะผมยังกับแบบบอยแบนด์นะแต่ละคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเออไอเหลียงวันนี้พาผู้พันมาด้วยเหรอครับเคยนี่เนี่ยชื่อเพื่อนเก่าจากวัยอายุละได้เด็กเคยเจอตัวจริงตัวจริงคุณเกลือนี่น่ารักอย่างนี้เนี่ยเออไม่เอาไม่เอาถึงว่าล่ะถึงจริงถึงรู้จักเลยมองเลยแดงเลยไหนๆก็ได้เจอหนูเกลือแล้วกูว่าจะถามมึงหลายรอบแล้วไอ้เรื่องมั่นอะไรของพวกมึงเนี่ยคือยังไงวะคือพวกมึงมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันนี่หรอก็เหมือนคู่อื่นตามปกติไม่ปกตินะเว้ยเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายอ่ะอ้าวมันไม่ได้ปะวะมึงเวลาหลับได้แบบเออคนแบบมึงไงประเทศมันหึงขับเออไม่ได้นะเว้ยกฎหมายแม่งก็ไม่รองรับมึงรักกันไปแม่งจะได้อะไรวะว่ายกรณีแบบนี้แม่งคำว่ารักคำเดียวแม่งก็พอแล้วแต่ผมว่าซึ่งคำว่ารักนี่ตลอดใช่มันไม่พอหรอกครับเออถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีสิทธิและกฎหมายที่รองรับก็คือขึ้นมาอย่างนี้เลยเอาเป็นว่ายังไงกูก็จะแต่งนะพวกมึงมีปัญหาอะไรไหมเชโลเท่วะเท่วะเกียรติเท่จังวะคือรู้เลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าไม่รู้ว่าแบบเสียงอะไรจะยังไงนะเพราะว่าบางทีมันปิดเสียงไปเลยอย่างเช่นกรณีอีพีที่ผ่านมามันก็ปิดเสียงไปเลยในช่วงที่มีเสียงในผับอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรนะรีแคปเล็กน้อยคือพูดถึงเกี่ยวกับการแบบว่าพาน้องมาเปิดตัวก่อนพาน้องเปิดตัวแล้วเพื่อนก็เป็นฟีลแบบเอ้ยเราสรุปยังไงเนี่ยมันจะมั่นหรอแล้วจะแต่งงานยังไงวะในเมื่อกฎหมายก็ไม่รองรับแบบผู้ชายผู้ชายไม่ได้ปะวะหุ่นเลยบอกว่าก็นี่ไงเลยแบบประเทศเราเลยไม่เจริญไงเลยล้าหลังไงใช่เลยขับเคลื่อนยากไงนั่นนี่แล้วแบบเขาบอกว่าแต่งสุดท้ายก็แค่รักก็พอวะไม่ต้องแต่งงานก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเปรมก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกแค่รักมันไม่พอหรอกเพราะสุดท้ายอะรักกันไปแล้วไงอะในเมื่อกฎหมายไม่รองรับทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยสิทธิก็ไม่เท่าเทียมเพราะมันไม่ได้อะเป็นฟิลว่าทำไมเราถึงต้องเรียกร้องใช่อย่างเช่นช่วงนี้คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันแต่พวกเราก็ไม่มีพวกเราก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีคู่สมรสไงล่าสุดก็เพิ่งปัดตกสมรสเท่าเทียมไปแล้วเพราะเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับพรบคู่ชีวิตใช่จะไปดันพรบคู่ชีวิตซึ่งฉันได้ความรู้มาว่าเดี๋ยวน้องๆที่เป็นแก๊งสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่จะมาจัดบูธในงาน Idol Fan Fest เนี่ยเขาจะมาล่ารายชื่ออาจจะมีการล่ารายชื่อใหม่ด้วยเพราะว่าอันนั้นเป็นพรบที่ทางก้าวไกลเสนอถูกปัดตกไปคือในนามของสสแต่อันเนี้ยเราจะมาล่ารายชื่อกันใหม่ในฐานะประชาชนที่ประชาชนช่วยกันล่างช่วยกันแบบว่าผลักดันพรบนี้ในนามของประชาชนก็เดี๋ยวถ้าใครก็แวะเวียนใช่เดี๋ยวถ้ามีลงมีลิงก์อะไรเดี๋ยวเราจะมาแปะให้ในดันเต็มที่นะคะอีกทุกคอนเทนต์นะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเข้าใจป่ะคนทุกคนเท่ากันแต่สิทธิไม่ได้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันมันก็ไม่ใช่คนเท่ากันอยู่ดีแล้วก็เหมือนมันก็ไม่เท่าเทียมกันดีมันก็แค่เหมือนคล้ายแต่ก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ใช่แล้วนั่นแหละครับอยากเป็นคนที่คล้ายไหมล่ะมึงอ่ะซีนเนี้ยซีนนี้อาจจะแบบอาจจะประหลาดเล็กน้อยที่มันแบบเข้ามาหรือแบบทงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราพอเข้าใจได้ว่าเขาก็ตั้งใจนั่นแหละใช่แล้วเขาก็ตั้งใจแหละให้รู้ไปเลยว่ากำลังเรียกร้องกำลังขอเอาอยู่นะอะไรเงี้ยถ้าในฟอร์มซีรีส์อาจจะโดดขึ้นมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยโดดเลยแหละพูดขึ้นมาโป้งๆเลยอะไรเงี้ยกูจะไปเอาไว้ให้หนูเกลือพวกมึงก็ดูแลหนูเกลือได้ดีแล้วกันอย่าพูดอะไรบ้าๆบอๆให้หนูเกลือฟังแชร์เขาแหละหนูเกลือยายไปนั่งฝั่งหนูลูกถ้าพวกมันพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเมียหนูเกลืออย่าไปฟังเลยมันมีครับเฮียเฮียคือจริงจังหนูเกลือถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เหรียญเนี่ยถามพวกพี่ได้เลยเกลือถามพวกพี่มาเดี๋ยวพี่ตอบหมดเลยถามมาเลยเฮ้ยพี่รู้นะเฮ้ยมีคำถามเยอะใช่ไหมเอาแล้วไม่โอเคมันก็แอบดูออกเลยอ่ะพอเป็นเรื่องที่เขาเครียดอยู่นะมึงตามกูมาทำไมกูเดาว่ามึงคงไม่อยากให้กูพูดเรื่องนั้นแต่หน้าน้อง
ว่าดูคติที่มึงฝังให้นิ้วเลิกกับบูอ่ะใกล้ได้แล้วนะโอเคมึงสนใจซุปเปอร์ไบค์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูสนใจไม่ได้หรอวะหรือว่ามึงซื้อให้หนูเกลือกันดังไม่พาคนเดียวมาด้วยหรอไม่ยอมตอบจริงน้องไว้ที่บ้านไม่เป็นไรหรอคู่นี้กูชอบอ่ะเห็นปะเราก็เรื่องกูก็ไม่ต้องถามทีนี้ปกติมึงให้คนเดียวแบบหนูเกลือมาที่เพนทากอนซะที่ไหนก็กูบอกมึงแล้วไม่ใช่หรอว่าวันนี้กูจะพาหนูเกลือมา มึงโอเคเหรอวะที่ให้น้องมาที่เนี่ยมึงคิดอะไรอีกวะเหรียญคิดว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีความลับระหว่างกูกับหนูเกลือถ้ากูอยากให้หนูเกลือพูดความจริงทั้งหมดกับกูก็ต้องจริงนะกูก็ต้องยอมเปิดให้เขาเข้ามาร่วมกันโอ้เลิศอ่ะผู้ชายคนนี้จริงเหรอพี่จริงเทียบเป็นงั้นจริงเหรอคูณ3นี้ไม่ได้คูณ10เข้าไปเลยยิ่งกว่านั้นอีกจริงอ่ะเฮ้ยเต้นเปล่าอยากเดินไปสูดอากาศไม่ได้หรอไม่ได้เลยได้ทำไม2คนนี้เขาต้องเต้นเหมือนกันไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่ใช่เรื่องมึงหรอกไม่มีอะไรจริงๆครับเฮียหล่อนมีพิรุธนะพี่ท็อปแค่กำลังเล่าเรื่องสมัยมหาลัยจริงๆที่พี่ท็อปเป็นลีดมีชื่อด้วยอ่ะก็มีใครบางคนแถวนี้ปากบอกว่าไม่อยากเป็นแต่สุดท้ายสั่ง3 2 4อ๋อ3 4มึงนับลีดเห็นว่า3 2 1นึกภาพไม่ออกมั้ยนะครับว่าเฮียไม่ตอนมึงเคยเป็นลีดมาจริงหรือเปล่าแล้วเป็นคนตัวนับด้วยนะพวกมึงตั้งใจดี3 3สี่ใครสามของหนึ่งสามสองหนึ่งมึงมาตลกเขียวธงขาจีหนึ่งสองอันนี้แอฟริฟันการ์ดอันนี้ต้องวอร์มก่อนวอร์มก่อนเฮียดูเป็นคนเต้นก็เฮียเต้นเย็นๆไงเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะนะครับเฮ้ยน้องเราต้องเต้นยังไงให้ตรงจังหวะล่ะลูกเข้าไปดูในเฟซบุ๊กพี่ได้นะมีทั้งรูปทั้งคลิปเลยเฟซบุ๊กพี่ชื่ออะไรพี่วินพี่พอก่อนว่าแดงว่าแดงเป็นพี่ของจริงว่ะจริงขนาดเจ้าของร้านลิงไว้กับเพื่อเป็นใครที่ยอมครับโอ้โหนี่นะเลือกเอาวายให้ลินให้ที่เหลือแค่ปอนละมั้งเฮ้ยโดนเอาคืนบ้างเรื่องจริงเหรอไม่ปอนหรอเพื่อนแอนนี่เฮ้ยๆมึงเล่นเกมดีกว่าเคยเล่นเกมฉันสวยเปล่าสวยดิอุ๊ยงั้นกูเริ่มก่อนนะฉันไม่เคยว่ะกูไม่เคยไปเที่ยวแอฟริกาไม่พี่ท็อปพี่แกล้งกันมั้ยเนี่ยจําเด็ดแรกของเราไม่ได้ฮะเฮ้ยสักหน่อยจะล้อกันไหมวะสนุกดีเอาเป็นว่ามึงเคยไปอ่ะทุกคนนะงั้นต่อไปกูถามเฮ้ยตากูแอฟริกาเลยง่ายเลยเนาะกูไม่เมาแต่กูไม่เหมือนเดิมกูไม่เคยมีซูเปอร์ไบค์เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซูเปอร์ไบค์อุ้ย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 มึงมีหรือว่าไม่มีวะทำไมดูดังเลยจังโดนเอาคืนแล้วจำไม่ได้บ้านกูมีรถอะไรเออมีบ้านมีรถดูคติถ้ามันมีมันก็ต้องคุ้นๆหรอวะโอ้อ้าวคุณหนูเกื้อมีซุปเปอร์ไบค์นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าที่บ้านน่าจะมีน้องยังกล้ายอมรับว่าผมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้กูยังไม่มีแต่กูดื่มเพื่ออนาคตอาจจะมีก็ได้ใจวะตามมึงกูเขาเรียกคิวว่ายังไงอ่ะ
ไม่เคยจุ่มคนใส่มาอุ้ยแกงน้องคืนดื่มไม่ได้วะรู้ยังอ่ะคืนน้องไม่รู้ไม่มั่นใจเกมหมดเอาเอาที่เอาที่เห็นถึงที่ท็อปตลอดเอามันก็ต้องเคยป่ะคุณเคยเหรอมันก็คือต้องเมาไงแล้วก็ขอมีแฟนด้วยเฮ้ยเฮ้ยกูหลุดเข้าหลอกไปเลยเพื่อหนูเพื่อเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ยินเอางี้เอางี้ตัวผ่านหน้าจากวงก่อนแล้วเดี๋ยวให้เหลียพูดอีกทีย้ำย้ำฉันอยากจะย้ำกูไม่เคยจูบคนแปลกหน้าไอ้เจมกินหมดขวดเลยจำได้แปลกจะดูหัวเฮียเหรียญเขารู้อยู่แก่ใจผมไม่เคยมันไม่ออกแล้วครับเอาหนูเพื่อคิดไม่ออกหรือว่าไม่กล้าถามกันเนี่ยอุ๊ยหนูไม่ออกจริงๆครับเออไม่เอาแล้วไม่เล่นเกมแล้วว่ะเอาเป็นว่าถามแม่งตรงๆเลยเออว่าคอนถามเลยดิอยากรู้ว่าคือน้องเพิ่งอายุ20แล้วไม่อยากคบคนอื่นบ้างหรออ่ะแต่ก็เข้าใจนะพวกมึงถามไปก็ไม่ได้อะไรตอนนี้ลูกก็อยากถอนมันจะตายนะเรื่องกำลังจะดีอยู่แล้วแต่ทะเลาะกันนะทำไมล่ะครับหนูเพื่อเพื่อนพี่ไม่ดีเหมือนเขาดีเนาะเขากินแล้วก็มันมีสติพูดคุยกันคุณชอบเฮียเหรออืมวีเหมือนได้เปิดใจไม่ชอบทำงานสักขีพยานแล้วจะทำยังไงให้หนูเพื่อชอบบ้าเฮียต้องรับเพื่อก่อนเฮียว่าหนูเพื่อชื่นใจเมื่อเราเป็นเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นอะเราจะต้องทำตัวไงวะเฮียไม่เคยไม่รักหนูเพื่อแค่นี้แค่นี้เองวันนั้นใครไม่พูดแค่นี้เองเราเช็คด้วยน้องมีสติหรือเปล่าตอนนี้มีวันไหนที่เฮียไม่รักหนูเพื่อเฮียเป็นคนที่ไม่ดีมาจับปากจับปากเมาทำแทนโอ้โหเรื่องมันหรือมันมีคนอยู่อันนี้ว่าจะหยุดปิดไว้ก่อนแต่ฝั่งนู้นนะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นยืนมองแล้วเออเขาหุ่นเปรมต้องหลบนะหุ่นเปรมป่ะดีมากเลยอ่ะดีมากเลยหนูเกลือที่นอนหลับปุ๋ยยังข้างเฮียหนูมีความสุขไหมเฮียไม่ได้มาหลอกกันใช่ไหมเด็กเฮ้ยดีกันแล้วต้องทำตัวให้มันดูแฮปปี้หน่อยดีวะดีๆก็มาทำดีด้วยมันบอกละมันดีเกินไปว่ะถ้ามันไม่จริงขึ้นมาแล้วผมเผื่อเชื่อเฮียไปผมควรกลัวใช่ไหมวะผมเปลี่ยนชื่อบนโฉนดที่ดินทุกใบและทรัพย์สินหลักๆของตระกูลกิรติเป็นชื่อของผมหมดแล้วครับ
ือความนี่คิดว่าครอบครัวกิรติกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างเขียนน่าจะต้องเข้าไปช่วยแหละใช่แต่เดี๋ยวน้องก็น่าจะเข้าใจผิดอีกแน่นอนลุงลังแน่นอนมันน่าจะมีคอนฟลิกต์ตรงนั้นอยู่เบสซีนโอ้ยจะเป็นซีนไหนได้ฉันชอบซีนนี้จ้ะที่เขาน้องนัดจ้ะโดนจูบฉันชอบซีนคนเดียวโดนจูบจ้า มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันใช่ มันแบบฮ่าชอบหน้าละมุนเยอะเขาจะพามันแบบไอ้เต้าเด็กโดนจูบมาแล้วเป็นฟิลแบบน้องนัดตอบสนองได้แบบน้องนัทตอบสนองได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ดูแบบคลั่งพี่อ่ะแล้วแบบไม่ปฏิเออเข้าใจไหมแล้วเด็กแบบเอาจริงๆคือเด็กวัยเนี้ยวัยอยากทดลองมันเป็นวัยที่แบบเขามีความกระเฮี้ยนกระหือรืออยู่ในตัวมาอยากลองไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยจริงๆในฐานะของคนที่ผ่านวัยนั้นมาแล้วเนี่ยยังนะฮะของคนที่ยังอยู่ในบุญเราก็ควรที่จะแบบเข้าไปเป็นที่รองรับตรงนั้นกระโถนเหรอเข้าใจไหมคืออันที่อยากจะ DM ไปบอกเฮียว่าถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรฉันเป็นไปพันไปได้เป็นเธอจะเอาคนเดียวเหรออ่ะเธอจะไปเอาคนเดียวเหรอไม่ติดน่ากลัวอย่าเกลุก 100% เกลุกซีนศิลป์ศิลป์เสมอใช่ซีนนั้นรู้สึกว่ามูลนิธิมันได้มันเป็นการเริ่มแบบเออดูเหนือแบบตาเป็นประกายดูสนใจตัวศิลป์มากยิ่งขึ้นดูมันเริ่มเป็นความรักของเขาสองคนจุดเริ่มต้นเริ่มต้นของการสปาร์คบางอย่างสปาร์คมะสปาร์คไหมสปาร์คซี่เออสปาร์คจอยเราจะพูดกันให้เหมือนคนธรรมดาทำไมพูดภาษาเดียวกันเถอะเราพูดสปาร์คไหมสปาร์คซี่พวกเราดูเป็นแบบว่าขายของเลยเราดูแบบเมื่อไอจริงปากกาชื่อสามเรามันไม่ปกตินะเว้ยพวกเราคุยกันอะบางทีมันเกินคนแล้วก็ไอแบบโอ้จะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะการสื่อสารของเราแปลกหลังๆมาคุยกับแม่ทำไมแม่ไม่เข้าใจวะเบสซีนของฉันจริงๆอ่ะฉันชอบวันที่เขาไปเดทกันมากเลยแต่ฉันก็จะขอยกหนึ่งอีเวนต์ที่เขาไปเดทกันมานั่นก็คือตอนที่คุณพี่เหรียญเนี่ยเจอเย็นๆในร็อกโก้แล้วก็เต้นแล้วก็เต้นโอ้ my god เธอเกือบคงเข้าใจเรื่องราวเรานี่เฮ้ยเหมือนนะทำไมเปลี่ยนเคไม่ดึงตัวพาขวัญเสียชื่อน้องเสียยืนข้างยืนข้างพาขวัญเป็นคู่จิ้นชื่อน้องเสียเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ถ้าแบบพาขวัญเสียพาขวัญเสียว่าน้องไม่ว่าน้องว่ามึงต้องชื่อดอมชื่อว่าสู่ขวัญไงสู่ขวัญเออใบสีสู่ขวัญใบสีเพราะว่าขวัญเสียไปแล้วขอบคุณใบสีทุกคนขอบคุณใบสีทุกคนที่อยู่ข้างๆเราขอบคุณใบสีโอ้ยพ่อทองสงสารพ่อคอนเพลงนี้ใครร้องนะจริงๆอ่ะวายปะวายกับหมวยวายกับพี่เขื่อนพี่หมวยอ๋ออะไรอ่ะว่าทำไมเสียงโทนแบงค์กับแบงค์กับวายคล้ายกันแบงค์ชื่อไม้เสี้ยนอันนั้นเขื่อนอันนี้อะไรขังปะบูชนเขื่อนนี่คือการชนกันครั้งแรกในคุณประกาศทำเพลงร่วมกันเป็นการฟีเจอริงไม่ปกติเวลาเขาฟีเจอริงเช่นแบบมินลิชนกับฟักกิ้งเออเป็นการสร้างผลงานเพลงใหม่ปะบูปะบูชนเขื่อนน้องปะบูชนเขื่อนสร้างผลงานชิ้นใหม่เอาใจคนอกหักนั่นแหละอีดอกกูไปต่อไม่ถูกเลยก็คือเต้นก็คือเออก็คือน่ารักก็คือได้ก็คือมันจะเป็นมุมแบบเล็กๆน้อยๆแหละนะแล้วก็วันนั้นก็คือไปเดทกันน้องก็น่ารักซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือถ่ายออกมาสวยชอบมากเลยอีสามพาร์ทแรกอ่ะพาร์ทที่สี่ก็ชอบพาร์ทที่สี่ก็ชอบแต่ชอบสามพาร์ทแรกที่สุดซูเปอร์มาร์เก็ตดีจริงไม่ชอบการที่แบบว่าพาน้องมาเจอเพื่อนของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพาไปเจอก็เพื่อนสนิทหมดเลยตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะคิดดูมันจะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นมุมของเราในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตว่า
ที่บอกว่าเอ้ยเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้ให้ดูรูปตอนต้นกูก่อนเพราะมึงจะบอกว่าเจอตอนนี้ดีแล้วเออตอนนี้ก็โอเคเลยนั่นก็คือนิ้งเฮียก็หาว่าซื้อนะคะทุกคนเออจะมาให้ชมทุกวันเสาร์ทางช่อง Work Project อยากเจอตัวจริงๆใกล้แล้วสัปดาห์สุดท้ายแล้วใช่ไหมพี่เจมใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะสามารถไปซื้อบัตรได้นั่งงานก็ได้โอ้ยนะคะที่ไหนคะที่ My Fun Life หรือว่าจะไปซื้อที่หน้างานก็ได้วันงานเลยวันงานเลยถ้าใครที่ตัดสินใจปุ๊บปั๊บจะไปวันงานก็ไปซื้อหน้างานได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวใช่ก็มาเจอกับน้องๆจากนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อได้อีกอย่างนึงเนี่ยของทางดวนดีเนี่ยก็จะมีพี่เจคนกลางอย่าเล่นกับอนนท์ก็มาใช่จิมมี่ทอมมี่เนี่ยเจมก็มานะคะก็มาเจอน้องๆได้หมดเลยนะคะทั้ง10คนเพราะว่านิ่งเฮียมา3คู่อย่าเล่นอานนท์1คู่แล้วก็พี่เจคนกลาง1คู่เป็นทั้งหมด10คนจากน้องๆจะดูบันดิก็มาเจอได้ที่งาน Idol Fan Fest ค่ะวันที่9เมษายนนี้นะคะที่ BDC Hall Central Plaza ลาดพร้าวใช่มาเจอพวกเราด้วยใช่เดี๋ยวคนของไปขายใช่มาช่วยกันด้วยนะครับมาเจอกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTubeที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสวัสดีค่ะบ๊ายบายหากเธอใครรักใคร